ท็อกเลยมิลกี้ประกาศลดสถานะสามีเผยปัญหาสะสมขอเลือกเผชิญความจริงไม่ขอปกปิดหรือหลอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับแฟนๆที่รักและติดตามท็อกเลยมิลกี้ประกาศลดสถานะสามีเผยปัญหาสะสมมานานนางแบบดังและยูทูบเบอร์มิลกี้ปรยาโพสต์ทำแฟนๆช็อกเลยกับการลดสถานะแดนนี่ดานิเอลเบลซิ่งอดีตพิธีกรดีเจสามีที่จะเห็นว่าทั้งคู่รักกันมากๆ มาตลอดโดยสาวมิลกี้โพสต์ภาพกับสามีพร้อมข้อความชี้แจงว่ามิลกี้ใช้พื้นที่ส่วนตัวของมิลกี้ชี้แจงเรื่องระหว่างมิลกี้และพี่แดนนี่ที่เกิดขึ้นเราได้มีปัญหากันมาตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2564หลังจากนั้นมิลกี้ก็ได้ตัดสินใจที่จะขอถอยห่างจากความสัมพันธ์แบบเดิมเนื่องจากปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นและสะสมมานานหลายปีจนทำให้มิลกี้ไม่มีความสุขกับสถานะแบบเดิมจึงตัดสินใจที่จะขอแยกกันนอนแยกกันอยู่บ้านคนละชั้นแยกรถกันใช้และแยกกันทำทุกอย่างหลีกเลี่ยงการเจอกันไปไหนด้วยกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรายละเอียดต่างๆขออนุญาตให้เป็นเรื่องส่วนตัวค่ะมิลกี้ขอขอบคุณที่ทุกคนรักและสนับสนุนครอบครัวของเรามาโดยตลอดมิลกี้ขอขอบคุณจากหัวใจค่ะเราไม่ได้โกรธกันเกลียดกันเรายังสามารถทำงานด้วยกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่สถานะของเราไม่เหมือนเดิมในตอนนี้มิลกี้ใช้เวลาคิดไตร่ตรองดีแล้วก่อนตัดสินใจโพสต์ข้อความนี้และขอให้ทุกคนเคารพสิทธิ์และการตัดสินใจของมิลกี้ในครั้งนี้มิลกี้ขอเลือกที่จะบอกทุกคนและกล้าที่จะเผชิญความจริงและไม่ขอปกปิดหรือหลอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับแฟนๆที่รักและติดตามมิลกี้จิตใจของมิลกี้บอบช้ำมากแล้วค่ะและไม่อยากช้ำไปมากกว่านี้ซึ่งพี่แดนนี่เองก็คงรู้สึกเหมือนกันอนาคตจะเป็นยังไงขอให้มันเป็นไปตามที่มันต้องเป็นและหากเพื่อนๆได้เจอมิลกี้ได้ออกไปดื่มบ้างก็ขอให้เข้าใจมิลกี้ด้วยนะคะเพราะมิลกี้เคยพูดไว้ว่าตั้งใจจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีวิตด้วยสถานการณ์ที่จิตใจอ่อนแอมากๆของมิลกี้ในตอนนี้จึงไม่สามารถทำในสิ่งที่เคยตั้งใจไว้ได้สุดท้ายมิลกี้ขอพูดความจริงจากใจกับคนที่มิลกี้รักและรักมิลกี้และมิลกี้ขอให้ทุกคนเข้าใจและเคารพในการตัดสินใจของมิลกี้ในครั้งนี้ด้วยนะคะมิลกี้พรายา หวานเรียกร้องความยุติธรรมลั่นไม่เชื่อแตงโมฉี่ท้ายเรือแล้วดับสลดขวัญเรียกร้องความยุติธรรมลั่นไม่เชื่อแตงโมฉี่ท้ายเรือแล้วดับสลดชี้ผู้หญิงไม่มีใครเอาอวัยวะลับไปเปิดให้คนภายนอกดูยิ่งเป็นดารายิ่งไม่ใช่เมื่อเวลา 17:30 นาทีวันที่12มีนาคม65ที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพถนนกาญจนาภิเษกซอย25แยก1แขวงและเขตสะพานสูงกทม.สถานที่จัดพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาเป็นวันที่2นางเอกชื่อดังขวัญอุษามณีไวทยานนท์หนึ่งในเพื่อนสนิทของแตงโมเดินทางมาร่วมพิธีไว้อาลัยพร้อมกับเปิดใจให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ขวัญกล่าวว่าสำหรับตนนับถือแตงโมเป็นพี่สาวคนหนึ่งตั้งแต่อยู่ช่อง7ด้วยกันได้เจอกันบ่อยไม่ได้คุยแค่เรื่องงานแต่คุยเรื่องชีวิตต่างๆถ้าเจอกันโมเป็นพี่คนแรกที่เห็นแล้วตนจะเดินเข้าไปหาเป็นคนสนุกและเป็นพลังบวกให้กับตนสำหรับตนแล้วแตงโมไม่ใช่แค่รุ่นพี่นักแสดงแต่เหมือนพี่สาวจริงๆเวลาอยู่ใกล้ใครแตงโมจะมอบความรักให้ตลอดไม่ว่าในฐานะไหนก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตนออกมาโพสต์เรียกร้องความยุติธรรมให้แตงโมยังเชื่อในกระบวนการยุติธรรมที่มีหลายหน่วยงานของประเทศที่จะสามารถพิสูจน์ความจริงให้แตงโมได้การจากไปของแตงโมต้องสง่างามมากกว่านี้
ไม่ใช่แค่ปัสสาวะแล้วเสียชีวิตส่วนเรื่องที่คุณแม่แตงโมขออายัดศพไว้ก่อนเพื่อชันสูตรเพิ่มเติมตนไม่มีความเห็นเกี่ยวกับคุณแม่ให้คนที่มีส่วนร่วมที่สามารถยื้อความยุติธรรมแตงโมได้ทำตรงนั้นให้เต็มที่ส่วนที่ตนเชื่อว่าเรื่องการปัสสาวะท้ายเรือนั้นไม่สมเหตุสมผลสำหรับผู้หญิงไม่มีใครเอาอวัยวะลับของตัวเองไปเปิดให้คนภายนอกดูยิ่งเป็นดารานักแสดงที่อยู่วงการมานานยิ่งไม่ใช่ตนเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนสามารถออกมาพูดปกป้องได้สุดท้ายอยากบอกแตงโมว่าหลับให้สบายเหนื่อยมาเยอะแล้วทุกคนมีความรักให้แตงโมเสมอแตงโมจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปและตนก็เป็นหนึ่งในนั้นดังสวงสวรรค์เอเผยคลิปเนรมิตพิธีอาลัยแตงโมทำให้ลูกกลับสู่อ้อมกอดพระเจ้าดังสวงสวรรค์เอสุภชัยโพสต์คลิปวิดีโอเนรมิตสถานที่พิธีอาลัยแตงโมอย่างงดงามทำให้ลูกกลับสู่อ้อมกอดพระเจ้าแม้ก่อนหน้านี้จะมีดราม่ามากมายของคุณแม่พนิดาแม่ของดาราสาวแตงโมนิดาจนหลายคนเป็นกังวลถึงเรื่องการจัดงานพิธีไว้อาลัยว่าเอและอ้ําพัชราภาจะถอดตัวหรือเปล่าแต่เอสุภชัยและอ้ําพัชราภายืนยันเป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีไว้อาลัยให้น้องรักแตงโมในวันที่11มีนาคม-13 มีนาคม 65บริเวณคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพเหมือนกันล่าสุดวันที่11 มีนาคม 65ซึ่งเป็นวันแรกของพิธีอาลัยนักแสดงสาวแตงโมด้านอินสตาแกรมของเอสุภชัยโพสต์คลิปวิดีโอความงดงามบริเวณหน้าเวทีที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามดังสวงสวรรค์ด้วยดอกไม้และภายในงานตกแต่งเป็นโทนสีขาวชมพูโอรสพร้อมข้อความว่าทำให้ลูกนะคะกลับสู่อ้อมกอดพระเจ้านะคะลูกขอบคุณอินสตาแกรมเอขีดล่างสุภาชัย1เชียร์ที่คำพรน้ำตาคลอเผยเรื่องเสียใจน่าจะตื้อแตงโมกว่านี้เชียร์ที่คำพรน้ำตาคลอเผยถึงแตงโมนิดาจากกันเร็วเกินไปเผยเสียใจที่ผ่านมาไม่ได้ตื้อแตงโมมาร่วมเล่นละครเมื่อเวลา 16:30 นวันที่11 มีนาคม 65ที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพเชียร์ที่คำพรฤทธาอภินันท์ดารานักแสดงชื่อดังเพื่อนสนิทแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์ได้เดินทางมาร่วมพิธีไว้อาลัยและให้สัมภาษณ์ถึงเพื่อนรักน้ำตาคลอเชียร์ที่คำพรกล่าวว่าตนซึ้งใจแทนแตงโมกับทุกสิ่งที่คนทำให้ตอนนี้สภาพจิตใจของตนมีแต่คำว่าคิดถึงทุกคนมาส่งด้วยความรักความหวังดีตนขอเป็นส่วนหนึ่งส่วนเมื่อวานนี้ที่รวมตัวเบญจาคีตาความรักเนื่องจากซีซีวัฒน์มีรายการใน YouTube เป็นจุดกำเนิดที่ทุกคนได้เจอกันบางคนอาจจะไม่ได้ทำงานในวงการแล้วแต่มารวมตัวกันทำอะไรให้แตงโมก็มีร้องเพลงให้แตงโมคือเป็นเพลงจากนี้ไปจนนิรันดร์ตนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เร็วเกินไปที่แตงโมจากไปแต่ทุกคนก็จะคิดแต่ในเรื่องดีๆที่ผ่านมาตนกับแตงโมตนไม่มีโอกาสเจอกันตรงๆเจอก็ผ่านแต่เบื้องหลังคุยกันอยู่ตลอดตนเสียดายมากๆช่วงที่ตนจะทำละครก็ติดต่อแตงโมไปแต่ช่วงนั้นแตงโมสภาพจิตใจย่ำแย่ตนเสียใจที่ไม่ได้ตื้อให้แตงโมมาเล่นละครเรื่องคดีตนก็รอทุกข้อสรุปที่มีเหตุและผลที่ชัดเจนเพราะมีอะไรบางอย่างที่สงสัยอยากให้สรุปออกมาเป็นเหตุผลที่ชัดเจนไม่มีเงื่อนงำตนติดตามอยู่ตลอดรอดูรอฟังตลอดถึงแม้ว่าตอนนี้แตงโมไม่อยู่แล้วเชียร์คิดว่าแตงโมคิดถึงเราเหมือนกันเพราะเราคิดถึงอยู่ตลอดพอมองรูปแตงโมยังคิดอยู่ในใจว่ามันเกิดขึ้นจริงๆหรอคิดถึงแตงโมมากๆเชียร์กล่าว
้